วัสดีครับวันนี้รายการท้องถิ่นเลนเจอร์เราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคหมู่8ถนนศรีอินทราทิตตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูกันว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนตำบลท่าแคนั้นต้องประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับฮีโร่ของเรากันก่อนได้เลยครับผมนายวรยุทธ์เหล็กเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับก็ในพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานของผมก็คือมีประชากรอยู่ประมาณ 15,000 คนมีอยู่10หมู่บ้านอยู่ในครัวเรือนประมาณ 5,000 กว่าครัวเรือนนะครับในอาชีพก็จะเป็นของส่วนทหารส่วนหนึ่งของทำเป็นตลาดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเกษตรกรรมหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเป็นเลิศมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงส่งเสริมการศึกษาท่าแคเมืองน่าอยู่นี่คือพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแคที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกคนดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและปกติสุขนั่นเองแหละครับก็เป็นเรื่องปกติของท้องถิ่นนะครับก็คือในเรื่องของขอให้ชาวบ้านมีความสุขแล้วก็น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกตอนที่ผมมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ๆปลายปี2552และปี53ก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท่าแคหลังจากนั้นก็ได้แก้ไขเรื่องน้ำท่วมเสร็จแล้วก็มาในเรื่องของขยะขยะล้นส่งกลิ่นเหม็นสิ่งแวดล้อมเป็นพิษปัญหาขยะมูลฝอยที่มีมากจากการอุปโภคบริโภคซึ่งส่งกลิ่นเน่าเหม็นก่อให้เกิดมลพิษและเป็นแหล่งพาหะของโรคเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ในแต่ละปีมนุษย์สร้างขยะมากถึง 2.12 พันล้านตัน